สาวน้อยหัวใจแกร่งออมกรณภัทรสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเราไปทำความรู้จักกับสาวน้อยออมหมวยอินเตอร์คนนี้ให้มาขึ้นกันค่ะหลังจากปิดกล้องไปแล้วนะคะกับละครมาตาลาดาที่น้องออมเนี่ยรับบทเป็นลีลี่เพื่อนสนิทของมาตาก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากรู้จักเขามากขึ้นค่ะน้องออมกรณภัทรเศษรัตนพงศ์มีชื่อเดิมว่านรวรรณค่ะเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2545จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษานะคะจากโรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตรและปริญญาตรีนะคะคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะน้องออมนะคะเป็นลูกสาวคนเดียวค่ะของนักแสดงชื่อดังรุ่นเดอะค่ะอย่างคุณก้อยนฤมลเป็นลูกสาวคนเดียวและยังเป็นลูกสาวที่สวยเก่งอีกด้วยค่ะด้านชีวิตในวงการบันเทิงของน้องออมนะคะเธอเนี่ยเคยเล่าว่าตอนที่เริ่มเข้าสู่วงการช่วงแรกๆเนี่ยก็ปรึกษาคุณแม่เกี่ยวกับบทแต่คุณแม่เนี่ยบอกว่าให้ฝึกฝนด้วยตนเองก็เลยทำให้น้องออมเนี่ยมีฉายาว่าสาวน้อยหัวใจแกร่งค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยถึงจะเป็นรุ่นเด็กแค่ไหนแต่คุณแม่ให้น้องฝึกด้วยตัวเองค่ะส่วนผลงานที่ผ่านมานะคะของน้องออมเนี่ยก็อย่างเช่นเกมล่าทรชนแค้นและล่าสุดมาตาลดาค่ะปัจจุบันนะคะน้องออมเนี่ยก็เป็นนักแสดงของสังกัดช่อง3ค่ะแอบกระซิบกันนิดนึงนะคะสำหรับหนุ่มๆเนี่ยถ้าใครอยากรู้ของสะสมของน้องออมนะคะคือตุ๊กตาแคร์แบร์ค่ะเอาเป็นว่าหนุ่มๆหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากส่องแฟชั่นหรือส่องความน่ารักของน้องออมกรณภัทรก็ไปติดตามเขากันได้ที่ IG แอดมินจะขึ้นไว้ให้ทางด้านล่างค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset